นี่คือที่ป้อมพระจุลนะครับหรือว่าฐานทัพเรือกรุงเทพอันนี้เป็นป่าชายเลนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับลิงนะครับคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังนะครับท่านใดมีของมีสิ่งของนะครับอย่าไปให้มันนะครับเดี๋ยวมันจะไล่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วนะครับฝูงลิงนะครับเกาะมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยนี่ครับมันจะแย่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บดีๆนะครับไม่ฉะนั้นมันจะแย่งเลยนะครับอันตรายอันตรายไม่งั้นพี่หวานให้มันเลยพี่โยนเลยผมว่าดูครับคุณผู้ชมครับมันคงคิดว่าคนจะเอาให้มันนะครับนี่ครับมันก็จะตามเลยนะครับที่นี่นะครับคือฝูงลิงนะครับฝูงลิงที่อยู่ที่ป้อมพระจุลนะครับซึ่งถ้านักท่องเที่ยวมาก็ให้ระมัดระวังนะครับเหมือนคันเมื่อสักครู่นะครับถือเงาะลงมามันเห็นมันก็วิ่งใส่เลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องระวังจริงๆนะครับลิงที่นี่ครับน่ากลัวครับน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะมาแย่งอาหารนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมันคือถ้ามีคนถือของมานะครับมันจะแย่งทันทีนะครับมันจะไม่กลัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคุณผู้ชมครับลิงที่นี่ผมเห็นแล้วเมื่อสักครู่นะครับมีคนถือเงาะถือผลไม้อะไรมาก็ตามนะครับมันจะไม่กลัวเลยมันจะเข้ามาแย่งทันทีนะครับผู้ชมแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะครับผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปก็คงไม่ภัยแล้วครับทีนี โอ้ปกติมันมาแบบนี้เยอะเลยพี่แต่ก่อนผมมาไม่ค่อยเจอเลยเมื่อหลายปีที่แล้วนะผมมาผมไม่เห็นแบบนี้เลยนะเอาไว้อาหารมันครับโอ้มันเลยออกมาแต่ก่อนมันไม่ออกมานะประมาณสักน่าจะ 6-7 ปีที่แล้วผมมาไม่มีเจอแบบนี้เลยนะมันอยู่ข้างในใช่ไหมเมื่อก่อนตอนนี้คนให้อาหารมันเลยออกมาเลยอันตรายอุ้ยใช่อันตรายเพราะว่าบางทีมันแย่งในมือเด็กมันดึงมาเลยโอ้มีด้วยเหรอยืนดึงเขาทับหลุดเลยอ่ะดึงไปเลยอ่ะแล้วตามเขาได้ไหมบางทีก็ตามไม่ได้มันก็ทิ้งไปกลางป่านั่นแหละนะอุ้ยอันตรายเขาทั้งนั้นอ่ะอันตรายอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าให้มันดีกว่านะผมว่านะครับคือถ้าให้นี่อันตรายเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนให้อาหารมันเลยออกมานะครับผู้ชมครับนี่คือเป็นทางที่เข้าไปชมป่าโก่งกลางนะครับตอนนี้เป็นที่ยึดของฝูงลิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนมาเดินเลยนะครับตรงนี้ปกติเมื่อหลายปีก่อนที่ผมมาเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีคนมาเดินชมเยอะทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรครับลิงครับคนกลัวลิงกันนะครับเพราะมันจะมาแย่งอาหารอะไรชาวบ้านเขานะครับผู้ชมครับชาวบ้านก็เลยไม่นิยมมาที่นี่กันแล้วนะครับคุณผู้ชม